สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องสารประกอบถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสารประกอบเป็นสารเคมีที่เกิดจากธาตุเคมีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปรวมกันโดยพันธะเคมีมีด้วยอัตราส่วนของประกอบที่แน่นอนตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนโมน็อกไซด์หรือน้ำมีสูตรเคมีคือ H2O ซึ่งเป็นสารประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมและออกซิเจน1อะตอมมีทั้งหมด4ตัวอย่างแต่ละอย่างแตกต่างกันไปตามนี้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซที่พบมากในบรรยากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งอุตสาหกรรมครัวเรือนและจากธรรมชาติจะเป็นก๊าซพิษแต่มีประโยชน์สำหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเช่นใช้ฆ่าเชื้อใช้ฟอกสีเป็นต้นเอทิลีนเอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องบทบาทที่สำคัญของเอทิลีนคือควบคุมกระบวนการเจริญเติบโตที่เกี่ยวข้องกับความชราการหลุดร่วงของใบดอกผลและควบคุมการเจริญของพืชที่มีอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเอทิลีนผลต่อต้นกล้าของถั่ว3ลักษณะได้แก่ยับยั้งความสูงของลำต้นลำต้นหนาขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตในแนวราบนอกจากนั้นยังพบว่าแผ่ขยายของแผ่นใบถูกยับยั้งส่วนเหนือใบเลี้ยงมีลักษณะโค้งงอเป็นตะขอไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นธาตุเคมีในตารางธาตุมีสัญลักษณ์ N และเลขอะตอมเป็น7เป็นโลหะที่มีลักษณะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไปโดยปกติไม่มีสีไม่มีกลิ่นหรือรสแต่โมเลกุลมี2อะตอมไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศของโลกถึง 78% และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นส่วนประกอบในสารประกอบในที่สำคัญหลายชนิดเช่นกรดอะมิโนแอมโมเนียกรดไนตริกและสารจำพวกไซยาไนด์คาร์บอนเตตะคลอไรด์เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี CCl4ใช้เป็นตัวทำลายอินทรีย์ในอดีตนิยมใช้เป็นสารดับเพลิงและสารตั้งต้นในการผลิตสารทำความเย็นสารทำความสะอาดเป็นของเหลวไม่มีสีแต่มีกลิ่นหวานซึ่งสามารถรับรู้ได้แม้มีปริมาณน้อยตามกฎการตั้งชื่อของ UPEC ทั้งคาร์บอนเตตะคลอไรด์และเตตะคโลมีเทนต่างเป็นชื่อที่ถูกต้องของสารนี้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปมักเรียกย่อว่าคาร์บอนเดทขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมหวังว่าทุกคนสามารถเอามาเป็นความรู้ได้งั้นเจอกันเมื่อชาติต้องการบ๊ายบายอีอี